พระศุกร์ย้ายราศีเป็นเกษตราธิบดีนะครับ6ราศีต่อไปนี้ดวงชะตาดีขึ้น 600% จะเป็นราศีไหนดีเรื่องอะไรมาดูกันอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูดวงชะตากันคนที่เกิดใน6ราศีต่อไปนี้นะครับดวงชะตาเนี่ยดีขึ้น 600% นะครับดาวศุกร์ย้ายราศีเป็นเกษตราธิบดีก็จะมีคนเกิดราศีไหนบ้างแล้วจะเด่นในเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยเริ่มจากราศีแรกนะครับก็คือคนที่เกิดในราศีเมษนะครับคนเกิดราศีเมษเนี่ยพระศุกร์โคจรเป็นเกษตราธิบดีอยู่ในภพกระดุมพระนะครับก็คือภพการเงินว่าง่ายเกษตรพบการเงินแปลว่ากำลังจะมีเงินเข้ามามากๆนะครับกำลังจะค้าขายดีกำลังจะร่ำรวยนะครับกำลังจะมีทรัพย์มาจากหลายๆช่องทางนะครับสำหรับคนที่เกิดราศีเมษนะคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยช่วงนี้เนี่ยแนะนำว่าให้ขยันเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าคุณไหวนะไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ขยันเพิ่มนิดนึงนะครับคุณมีโอกาสจะรับทรัพย์อีกเยอะมากรับทรัพย์จุกๆเลยนะครับเพราะว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยพบกระดุมพระใครเป็นเกษตรนะครับคือช่วงนั้นเงินจะเข้าเยอะมากเงินจะเข้าแบบโอ้โหมากมายมหาศาลหลายช่องทางนะครับฉะนั้นคนเกิดราศีเมษช่วงนี้ต้องขยันนิดนึงนะครับแล้วคุณจะร่ำรวยประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีโอกาสมีโชคลาภด้วยถ้ากระดุมพระเป็นเกษตรนะครับราศีที่2นะครับก็คือคนเกิดราศีพฤษภเองนะครับคนเกิดราศีพฤษภเนี่ยดาวพระศุกร์นะครับโคจรเป็นเกษตราธิบดีอยู่ในภพตนุนะครับก็คือตัวเองอ่ะตัวเองเป็นเกษตรอ่ะตัวเราเข้มแข็งตัวเรามีอิทธิฤทธิ์ตัวเรามีอำนาจนะครับก็ทายได้ว่าคนเกิดราศีพฤษภเนี่ยดวงชะตาจะโดดเด่นโด่งดังประสบความสำเร็จร่ำรวยเงินทองเรื่องอะไรเนี่ยต้องดูที่ดาวดาวพระศุกร์คือดาวการเงินดาวความรักเป็นเกษตรที่พบตัวเองก็คือตัวเองเนี่ยจะโดดเด่นเรื่องการเงินกับความรักนะครับสำหรับคนเกิดราศีพฤษภแล้วในดวงประเทศไทยในดวงโลกนะครับราศีพฤษภเนี่ยคือพบกระดุมพระอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นพบการเงินฉะนั้นเนี่ยคนเกิดราศีพฤษภในช่วงนี้นะครับบอกคำเดียวสั้นๆเลยว่ารวยนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะเติบโตประสบความสำเร็จในงานที่ทำมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับสิ่งร้ายๆที่กำลังเจออยู่เนี่ยก็กำลังจะผ่านพ้นไปกำลังจะเจอกับสิ่งดีๆองค์เทวดาประจำตัวนะครับก็จะสนับสนุนนะครับให้คุณเนี่ยชนะคนไม่ดีชนะคนพาลชนะคนที่คิดร้ายปองร้ายให้ร้ายใครคิดร้ายเนี่ยก็จะแพ้ภัยตัวเองนะครับเพราะว่าช่วงนี้คนเกิดราศีพฤษภดวงแข็งมากนะครับดาวเป็นเกษตรเมื่อไหร่เนี่ยดวงชะตาใครมีเกษตรโคจรเป็นเกษตรเนี่ยดวงแข็งสุดๆเลยนะครับช่วงนี้คนเกิดราศีพฤษภอาจจะมีซิกเซนนะครับมีรังสังหรณ์แม่นยำจงเชื่อมั่นในตัวเองบ้างนะครับแล้วจะดีนะครับราศีที่3นะครับคือคนเกิดราศีกรกฎนะครับคนเกิดราศีกรกฎเนี่ยพระศุกร์เป็นเกษตรอยู่ในเรือนราภะก็คือโชคลาภนะครับโชคลาภเนี่ยถ้าทายแบบง่ายๆห้วนๆเลยก็คือลาภลอยนะครับลาภลอยจากการเสี่ยงโชคจากการถูกหวยอะไรประมาณนี้มีโอกาสที่จะถูกหวยรับทรัพย์แบบจุกๆนะครับหรือหมายถึงการขายของได้ง่ายกว่าเดิมการทำมาหากินที่มันง่ายกว่าเดิมนะครับเจริญรุ่งเรืองขึ้นพระศุกร์ย้ายราศีแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำมาหากินการค้าขายนะครับกิจการที่ทำอยู่เนี่ยก็จะเป็นไปได้อย่างราบรื่นและดีขึ้นนั่นเองสำหรับคนเกิดราศีกรกฎนะครับก็ช่วงนี้ขยันนิดนึงนะสำหรับใครที่ดวงดีนะครับเพราะว่าพระศุกร์จะโคจรเป็นเกษตรเนี่ยปีนึงประมาณ2ครั้งเท่านั้นเองนะครับก็คือราศีพฤษภกับราศีตุลนะครับน้อยมากๆที่ผ่านมาก็ไปติดอยู่ในหลายๆราศีนะครับโอเคราศีที่4นะครับคือคนเกิดราศีสิงห์คนเกิดราศีสิงห์เนี่ยพระศุกร์โคจรเป็นเกษตรอยู่ในภพกรรมะนะครับ
กรรมะคืออะไรกรรมะคือการงานนะครับงานเป็นเกษตรคือมีงานเข้ามาเยอะมีงานเข้ามาโอ้มากมายมหาศาลนะครับดีสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นฟรีแลนซ์หรือทำงานจบเป็นจ็อบๆได้เงินแบบเป็นจ็อบๆอ่ะอย่างเงี้ยดีแต่ถ้าคนทำงานประจำอาจจะรู้สึกคนที่ทำงานประจำแบบไม่มีค่าคอมมิชชั่นอ่ะแบบเงินเดือนฟิกสมมติเงินเดือนคุณงานเยอะก็15,000งานน้อยก็15,000ถ้าแบบเนี้ยไม่ดีนะครับคือเหนื่อยเพิ่มแต่เงินเดือนเท่าเดิมนะแต่ถ้าใครที่อาจจะทำงานมีค่าคอมมิชชั่นทำงานแบบเป็นจ็อบๆนะครับหรือมีค่ารายได้พิเศษเป็นจ็อบๆเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจจะชอบนะอยู่ที่ประเภทของงานที่คุณเลือกทำนะครับถ้าเราเป็นคนที่งานเยอะงานน้อยเงินเดือนเท่าเดิมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบเพราะว่างานมันจะเยอะขึ้นนะครับแต่เงินมันก็เท่าเดิมแต่ถ้าคุณทำงานแบบเป็นเจ้าของบริษัทอะไรพวกนี้โอ้โหยิ้มเลยนะครับงานเข้าเพียบๆนะครับงานเข้าแบบทำแทบไม่หวั่นไม่ไหวอ่ะพบกรรมะเป็นเกษตรเนี่ยงานเยอะอยู่แล้วนะแล้วแถมเป็นพระศุกร์ด้วยโอ้โหงานนี้ไม่หวั่นไม่ไหวนะครับยิ่งทำบริษัทเกี่ยวกับการเงินนี่ยิ่งรวยเลยนะครับต่อมาราศีที่5นะครับคือคนเกิดราศีกันนะครับคนเกิดราศีกันพระศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนสุภะนะครับโคจรเป็นเกษตราธิบดีนะครับคนเกิดราศีกันทายง่ายๆเลยจะเด่นจะดังนะครับจะเด่นจะดังจะมีชื่อเสียงให้คุณแต่งตัวให้ดูดีนิดนึงให้คุณแต่งตัวให้ดูเนี๊ยบขึ้นนิดนึงเพราะว่าพระศุกร์เนี่ยหมายถึงการดูดีนะครับการแต่งตัวนะครับการความสวยๆงามๆนะครับให้คุณทำให้ตัวเองดูดีขึ้นนิดนึงนะครับคนเกิดราศีกันจะดวงชะตาดีขึ้นอีกเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยคนเกิดราศีกันต้องทำตัวให้ดูดีขึ้นนะครับต่อมาราศีสุดท้ายครับคือคนเกิดราศีพิจิกนะครับคนเกิดราศีพิจิกนะครับพระศุกร์โคจรเป็นเกษตรอยู่ในภพปัตตานีเล็งรักนะครับบางคนอาจจะบอกอ้าวพินทุบาทไม่ใช่หรือต้องแยกประเด็นนะครับพินทุบาทส่วนพินทุบาทเกษตรส่วนเกษตรนะครับด้านดีด้านดีคือสุขปัตตนิเกษตรคือมีเสน่ห์มากมีคนมาชอบเยอะมีคนเข้ามาเยอะมากมายมหาศาลแต่คุณจะเลือกใครข้อเสียด้านพินทุบาทก็มีข้อเสียคือไม่รู้จะเลือกใครถ้าเลือกคนนี้มันก็เสียดายอีกคนนึงอารมณ์ประมาณนี้สุขพินทุบาทคือสุขเล็งรักอ่ะแล้วเป็นเกษตรนะถ้าเป็นป่าเป็นนิดเนี่ยโอ้โหเป็นป่าเป็นนิดไม่ค่อยโอเคนะครับแต่เป็นเกษตรเนี่ยเกษตรช่วยฮะคือช่วยจากร้ายเนี่ยคือกลายเป็นเจอคนงานดีเข้ามาหลายๆคนเงี้ยแบบไม่รู้จะเลือกใครอ่ะเลือกคนนี้ก็เสียดายคนนี้เลือกคนนี้เสียดายคนนี้เรื่องนี้เสียดายคนนี้ดีไหมพินทุบาทแบบนี้ดีไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วแต่คนนะครับแต่จะเด่นเรื่องคู่ครองนะถ้าคนโสดเนี่ยโหชอบเลยนะครับคนเข้ามาเยอะมากแต่คุณจะเลือกใครอันเรื่องของคุณส่วนคนมีแฟนแล้วความรักหวานชื่นมื่นเลยนะครับโอ้โหน้ำตาลยังเรียกพี่นะโอเคอันนี้คือ6ราศีที่ดวงเด่นนะราศีอื่นๆก็หลายราศีก็ดวงดีนะแต่อาจจะไม่เด่นเท่า6ราศีนี้นะครับดวงเกี่ยวกับการงานการเงินความรักแล้วก็ตัวเองโดยเฉพาะเลยนะโอเคขออนุญาตแบ่งปันวัตถุมงคลนะครับมีมาอีก1เหรียญนะเป็นเหรียญท้าวเวสสุวรรณนะครับนี่เป็นสีเขียวกับสีฟ้านะครับสีฟ้าก็สีพระศุกร์เลยนะครับกล่องสีชมพูนะเป็นมิตรกับพระศุกร์นะครับนี่ใครอยากได้นะมีอีกเหรียญนึงนะครับอีกเหรียญนึงนะครับเป็นหลวงพ่อคูณวัดบัลลังก์นะครับนี่ก็เป็นสีฟ้าเหมือนกันนะลงยาสีน้ำเงินเลยสีพระศุกร์เลยนะครับใครอยากได้ทักมาได้ด้านหลังหนุมานเชิญทงทักมาทาง Facebook Fanpage นะครับซันพีดิกนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ